เรื่องของความอ่อนแอของระบบภูมิต้านทานถือเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นตัวกำหนดความรุนแรงของการเกิดโรคภูมิต้านทานที่ไม่แข็งแรงนั้นอาจพบได้ในผู้สูงอายุในผู้ป่วยโรคเบาหวานคนไข้มะเร็งคนที่ทานยากดภูมิต้านทานยาสเตียรอยด์ต่างๆแม้กระทั่งคนที่ใช้ร่างกายอย่างหนักมีความเครียดสูงอดหลับอดนอนพักผ่อนน้อยครับดังนั้นเองนะครับหนึ่งในบทบาทที่เราหวังว่าจะช่วยให้ภูมิต้านทานของเราเองนะครับแข็งแรงขึ้นและช่วยลดความรุนแรงของการดำเนินโรคก็คือการใช้โภชนาการการใช้สารอาหารหรือวิตามินต่างๆนะครับเข้ามาดูแลส่งเสริมภูมิต้านทานเราครับในปัจจุบันมีการศึกษาในประเด็นนี้ค่อนข้างเยอะแล้วซึ่งหมอเองเนี่ยก็รวบรวมมานะครับหมวดแรกคือหมวดหมู่ที่เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วคาดหวังว่าสารอาหารนั้นอาจจะช่วยส่งเสริมให้การทำงานของเม็ดเลือดขาวหรือภูมิต้านทานเราทำงานได้ดีขึ้นได้แก่อะไรบ้างครับข้อที่1วิตามินดีครับข้อที่2แร่ธาตุสังกะสีข้อที่3นะครับสารสกัดตระกูลเห็ดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเห็ดชิตาเกะเห็ดไมตาเกะเห็ดลิ้นจือ้อเห็ดยามาบูชิตาเกะเห็ดกระดุมสีทองหรือสารสกัดจากเปลือกยีสต์กลุ่มนี้มันจะมีสารอาหารสำคัญที่เรียกว่าเบต้ากลูแคนครับที่จะช่วยกระตุ้นหรือส่งเสริมภูมิต้านทานให้ทำงานได้ดีขึ้นแม้กระทั่งยังมีการค้นพบนะครับเอมเบริก้าเอ็กซ์ทรักหรือเป็นหนึ่งในพืชสมุนไพรไทยเราเนี่ยแหละครับมะขามป้อมครับมีวิตามินซีที่สูงแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระที่กระตุ้น NK เซลล์ด้วยสมดุลของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารเราก็สำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันเลยนะครับเพราะเขาเป็นตัวควบคุมการแสดงออกแล้วก็การตอบสนองของภูมิต้านทานต่างๆให้ทำงานได้ดีเยี่ยมกลุ่มที่2ครับคือการใช้สารอาหารที่เข้ามาช่วยเรื่องของการชี้เป้าให้ไวรัสต่างๆเมื่อเข้ามาในร่างกายเนี่ยเขาแบ่งตัวน้อยลงอันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบของการศึกษานะครับเพราะสารอาหารประเภทนี้นอกจากช่วยลดการอักเสบปรับภูมิแล้วเชื่อว่ายังอาจช่วยลดการแบ่งตัวของไวรัสด้วยเช่นสารสกัดจากนมผึ้งนางพญาหรือรอยัลเจลลี่สารควอซิตินที่อยู่ในเปลือกหอมแดงเปลือกแอปเปิ้ลนะครับสารเรสเวอร์ทรอลที่อยู่ในเปลือกองุ่นหรือที่อยู่ในไวน์ทำให้ไวน์มีสีม่วงๆนั่นแหละครับสารเรสเวอร์ทรอลและตัวสำคัญอีกอย่างนึงเลยครับสารเคอร์คูมินครับเคอร์คูมินหรือสารสกัดจากขมิ้นลดการอักเสบต่างๆได้ดีแล้วก็ยังเชื่อว่าช่วยลดการจับกันของตัวโปรตีนหนามของไวรัสกับเซลล์ในร่างกายของเราอีกด้วยครับแนวคิดต่างๆเหล่านี้แหละครับมีการหยิบมาใช้ในรูปแบบของการนำสารอาหารสกัดต่างๆออกมาในการดูแลร่างกายของเรานะครับให้ลดความรุนแรงหรือลดความเสี่ยงเมื่อเรารับเชื้อไวรัสโควิด-19ครับ